กินโน่นทอดกรอบพี่น้องเอ้ยหาไม้ใหม่โอ้ปึ๊บดูแม่กินโน่นทอดกรอบพี่น้องเอ้ยกินข้าวแซ่บบนแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อแม่กินโน่นทอดกรอบพี่น้องเอ้ยตกไงตกไงโอ้โหเดี๋ยวน้ำอารามเลยหาเมื่อกี้มาหามาเมื่อกี้พี่น้องมาถึงก็ทอดเลยพี่น้องโอ้โหแม่กินโน่นนะครับไม่มาตบเอฟเอฟเอฟนะครับทอดกรอบพี่น้องทอดกรอบนะครับถ้าคนไหนขยันหน่อยก็ต้องเอาปีกออกพี่น้องเด้อเพราะมันจะมีปีกได้พี่น้องเด้อนะครับรสดีพี่น้องรสดีลงไปหน่อยนึงนะครับชูนะครับได้ชูนะครับเพื่อความหอมนะครับซอสฝาเขียวพี่น้องนะครับซอสฝาเขียวนะครับกระจายหน่อยนะครับกระจายนิดนึงนะครับซอสฝาเขียวนะครับแซ่บแน่นอนพี่น้องแซ่บแน่นอนนะครับแซ่บดูดิไข่มันขึ้นกินตั้งเปีกพี่น้องแซ่บครับพี่น้องสวัสดีครับแม่กินนูนแม่กินนูนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับเข้าแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลูกสันสายจวดได้พี่น้องเด้อจวดพี่น้องจวดก่อนเริ่มพิธีนะครับคักคักคักครับพี่น้องนะครับพบกันยังไงพี่น้องลงสันสายจวดนะครับวันนี้ก็ไปหาแม่จีนุนมาพี่น้องไปหาเพิ่งกลับมาถึงก็ขัวเลยพี่น้องขัวทอดไม่ใช่ขัวถ้าขัวนี่คือจะก็ไม่ใส่น้ำมันพี่น้องทอดนี่คือใส่น้ำมันนี่ใส่น้ำมันนะครับปรุงเหมือนลงสันปรุงเมื่อกี้พี่น้องนะครับแล้วกันอร่อยแน่นอนนะครับฝาเขียวนี่เยอะเพราะฝาเขียวนี่โอ้กินเดี๋ยวรอดพี่น้องเอ้ยเนาะถือปีกแล้วพี่น้องบางคนรักสะอาดหน่อยพี่น้องนะก็ต้องแกะปีกออกนะครับแกะเนี้ยแต่นี่มันกินได้พี่น้องกรอบมันหายากพี่น้องอันนี้เขาเรียกแมงกินนัวบ้านผมนะถ้าแมงกินนุ้นควายมันก็จะดำงัวมันจะออกเหลืองๆครับลอยเหมือนกันเนี่ยมันแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าชนิดของพืชที่เขาอาศัยอยู่นะครับโอ้โหพี่หนุ่มเอ้ยอร่อยขอบแซ่บอ่ะปนเจ้านะโอ้โหพี่หนุ่มเอ้ยกินเบะๆนะมึงต้องแซ่บเลยทั้งตัวพี่น้องทั้งตัวจับนุ่นหอมยังเลยเนาะการลอยไม่ต้องลอยไม่หายเลยครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะพี่น้องนะลูกสันบอกก่อนนะครับว่าเมื่อหามาแล้วพี่น้องนะเอาไปแช่น้ำก่อนสักประมาณ20-30 นาทีพี่น้องแล้วก็ตักมาสงน้ำไปสงน้ำคือมันจะ
คือเราตอนที่เราหาใหม่ๆพี่น้องนะครับใส่ขวดนะครับใส่ขวดใส่อะไรมากก็ได้แล้วเทใส่น้ำนะครับเทน้ำก่อนก่อนจะมาทอดนะครับมันจะขี่ปุ๊ดนะครับมันจะถ่ายเลยพี่น้องมันจะถ่ายปุ๊ดประมาณได้ยี่สิบนาทีกว่านะครับมันก็จะหมดนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นวันนี้พี่น้องในที่ว่ากินกล้ากินหลายคนกินดิบได้เพราะว่ามันไม่มีไรพี่น้องในท้องเพราะว่ามันเป็นพืชเป็นพืชตามธรรมชาติพี่น้องนะครับกินได้ทั้งใบทั้งหัวเลยนะครับและทั้งเปลือกทั้งหัวเลยได้มาแล้วนะครับอย่าลืมไปแช่ก่อนนะพี่น้องนะแต่เวลาทอดนะครับก็ถ้ามีใบเตยใส่ใบเตยนะครับมีใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องใส่ก็ได้พี่น้องขั่วเกลือก็ได้เลยขั่วเกลือก็อร่อยพี่น้องนะครับแต่นี้เป็นเมนูนี้หมูสันทอดนะครับโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง